ด้วยสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของอุทกภัยในหลายๆพื้นที่ยังไม่แผ่วเนี่ยนะคะล่าสุดทางกรมทางหลวงเร่งฟื้นฟูโครงข่ายทางหลวงพื้นที่อุบลราชธานีทันทีที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็คาดว่าจะซ่อมเส้นทางที่ยังผ่านไม่ได้ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงนายสราวุธทรงศิวิไลก็พูดถึงความคืบหน้านะคะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมใน4สายทางสัญจรผ่านได้3สายทางนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข23ตอนเขื่องในอุบลราชธานีทางหลวงหมายเลข231นะคะตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีแล้วก็ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยคะยุงวารินชำราบค่ะส่วนเส้นทางที่ประชาชนยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คือทางหลวงหมายเลข24ตอนวารินชำราบอุบลราชธานีระดับน้ำประมาณ 35-40 เซนติเมตรกรมทางหลวงก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลี่ยงไปใช้ทางเลี่ยงนะคะบนทางหลวงหมายเลข217ทางแยกระดับบัวเทิงเลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่จะเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีเมื่อระดับน้ำลดลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งกู้เส้นทางจะมีการวางกระสอบทรายกั้นน้ำสูบน้ำออกในจุดที่น้ำท่วมขังควบคู่ไปกับการทำความสะอาดผิวจราจรซ่อมผิวทางที่ชำรุดเสียหายโดยเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้ขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการจัดบริการรับส่งประชาชนในสายทางที่น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากลำบากนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอธิบดีกรมทางหลวงบอกด้วยนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำเนี่ยจะคลี่คลายระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายหลักจะลดลงแล้วก็การจราจรบนทางหลวงเริ่มเปิดใช้บริการได้ตามปกติแต่นะคะแขวงทางหลวงแล้วก็หมวดทางหลวงทั่วประเทศเนี่ยจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยแล้วก็ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากที่สุดนั่นเองค่ะ